بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรายการนี่คือแนวทางของฉันนะครับเราจะเห็นว่าผมก็ได้นำเสนอเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นเรื่องของวิชาการด้านอิสลามที่เกี่ยวข้องกับอายะห์กุรอานนะครับในวันนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนชะบานนะครับผมก็จะได้นำเสนอเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของชะบานซึ่งเป็นหน้าที่ที่มุสลิมเองก็จะต้องเรียนรู้จะต้องรับทราบว่าเดือนชะบานนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรมั่งจะทำอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนชะบานแล้วคนที่ทำนั้นทำถูกต้องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะมานำเสนอหะดีษอัสซอฮีฮะนะฮะที่เกี่ยวกล่าวถึงความประเสริฐในเดือนชะบานนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะดูซิว่ามันเป็นอย่างไรมั่งนะครับในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจากนางอาอิชะห์นะครับที่ได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องในเดือนชะบานนะครับนางอาอิชะห์ก็ได้กล่าวว่าไงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไงกล่าวว่าวะลัมอะรอฮูนางอาอิชะห์นะครับกล่าวคือนางไอชานี่ถูกถามนะฮะถูกถามนะเกี่ยวกับการถือศีลอดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะเสร็จแล้วนางไอชาก็ตอบว่าวะลัมอะรอฮูซออีมันมินชะฮรินกอดนะฮะกอดอักษรมินซิยามิฮิมินชะอ์บานกานะยะซูมุชะอ์บานกุลละฮูกานะยะซูมุชะอ์บานอิลลากะลีลรอวาฮูมุสลิมนะฮะนี่อันนี้คือฟอดลุนนะฮะฟอดลุนความประเสริฐนะครับนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าท่านนางไอชากล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลนะฮะซออีมันก็คือไม่เห็นท่านรอซูลถึงที่เราได้มินชาเรนก็1 เดือนเลยไม่เคยเห็นเลยนะอักษัตมากกว่าการถือศีลอดมากกว่าการที่สุดในเดือนชะบานจากเดือนชะบานเขาบอกว่าไงนายชักล่าวว่าไงต่อการนายซูมูท่านรอซูลนั้นได้ถือศีลอดชะบานกุลลาหูทั้งหมดนะการนายซูมูชะบานอิลากอลีนท่านได้ถือศีลอดชาบานอิลากอลินเว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้นก็หมายว่าเกือบทั้งหมดว่าทั้งหมดหรือไม่ก็เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับจากนางอาอิชะห์เช่นเดียวกันมารออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตักมะลาซิยามชะฮรกอดอิลลารอมฎอนนะฮะฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสตักมะลาซิยามอิสตักมะลาซิยามทำไมถือศีลอดของท่านสมบูรณ์ซียามชะฮรทั้งเดือนเลยนี่อิลลารอมฎอนเว้นแต่เดือนรอมฎอนวะมารออัยตูฮูฟีชะฮริลอักษรซียามันมินฮูฟีชะบานนะฮะแล้วก็ไม่ได้เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมากนะครับถือศีลอดมากมินฮูจากมากกว่านั้นก็คือเดือนอะไรครับในเดือนชะบานนะหะดีษนี้เป็นหะดีษหมายเลข1969นะครับในซอฮีห์บุคอรีและก็ซอฮีห์มุสลิมก็1156นะฮะอันนี้ก็ท่านที่สนใจก็ลองไปดูนะครับแล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าไงรายงานบอกว่ากานายูซูมูชาบันกุลลูฮูนะกุลลูฮูนะฮะกานายูซูมูชาบันกุลลูกานายูซูชาบันกุลีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยท่านรอซูลก็ได้ถือทั้งหมดได้ถือศีลอดนะในเดือนชะบานไม่ใช่เริ่มเฉพาะนิสฟุชะบานอันนี้ในหะดีษนะอันนี้ผมกล่าวในหะดีษนะส่วนท่านจะเริ่มในเดือนในสู้ชาบานอันนั้นก็เป็นประเด็นของท่านแหละครับแต่ว่าผมที่ผมบอกก็คืออันนี้เป็นรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เป็นอันนี้มีบันทึกไว้ในบุคอรีและก็มุสลิมอันนี้ก็มีชัดเจนเพราะฉะนั้นมาเราว่าอิหม่ามอะห์มัดนะครับในหะดีษที่21753วันนะซะอีและก็2357นะครับหะดีษจากอุซามะห์อิบนุซัยด์นะฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวแล้วมีคนยานี่อันนั้นมิสลาวยาซูมุมินชาริงมายาซูมุมินชาบานนะครับนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มีสำนวนคล้ายๆกันนะครับเป็นหะดีษที่ท่านรอซูลไม่เคยได้ถือเลยในเดือนอื่นๆนอกจากเดือนชะบานเช่นเดียวกันนะครับ
คือไมค์ก็ถือเดือชะบานเยอะทีนี้เหตุผลคืออะไรครับเหตุผลที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือคืออะไรครับกอละละฮูกอฟะกอละละฮูลัมอะรอกะตะซูมุมินชะรินมาตะซูมินชะรชะบานนะฉันไม่เคยเห็นมีนะมีซอฮาบะห์กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นท่านได้ถือศีลอดมินชะรินเว้นแต่มาตะซูมินชะบานคือไม่เคยถือศีลอดเดือนอื่นๆที่จะถือเหมือนเดือนชะบานไม่เคยมีนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไงซาคาชะฮ์รุยักฟะลุนนาสอันฮูบัยนะรอญับวะรอมฎอนวะฮูวะชะฮ์รุตัรฟะฮูฟีอามานอิลารับบินาอาลามีนอัซซะวะจัลฟะอะฮับอัลยัรฟะอามะลีวะอานะศออิมุนกอละฟิลฟุรูอ์นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับท่านนบีบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มนุษย์เผลอเรอเฉยเมยไม่ได้สนใจต่อมันคือเป็นเดือนคือเดือนที่อยู่ระหว่างรอญับและก็รอมฎอนก็คือชะบานรอญับผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ชะบานแล้วก็รอมฎอนเดือนที่อยู่ระหว่างรอญับและชะบานวะวะชะรุนตุรฟาวฟีอามานเป็นเดือนที่จะการงานต่างๆการปฏิบัติอิลารับบินาอาลามีนจะถูกส่งไปยังพระผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกนะอัซวะจัลลาอัลลอฮ์นะฮะอัซวะจัลลาฟะฮับบูอันยัรฟาอามาลีอายุฟาอามาลีฉันก็ชอบอายุฟาอามาลีการงานของท่านนี่จะถูกของฉันนี่จะถูกยกไปว่าอานาซออิมุนในขณะที่ฉันซออิมในขณะที่ฉันเนี่ยถือศีลอดคือไม่ใช่ว่าการงานถูกยกไปแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันเราไม่ได้ถืออะไรเลยเราไม่ได้มีความดีอย่างต่อเนื่องเลยไม่ใช่แต่วันนี้ที่เราซุนบอกก็คือท่านมีความดีอยู่แล้วอามันมีอยู่แล้วแต่ว่าถูกนำไปให้อัลลอฮ์พิจารณานั้นท่านก็ยังถือศีลอดนี่คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นอานาบัชรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอานาบัชรุนนะอินนามะอานาบัชรุนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันเป็นมนุษย์เป็นบัชัดเป็นคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งท่านก็เหมือนกับอีกหลายต่อหลายคนมนุษย์อีกหลายคนที่มีความสามารถเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สามารถจะถือศีลอดในช่วงเดือนนี้ต้นของเดือนเนี่ยตามที่หะดีษที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือเราได้ปฏิบัติตามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็กามันของเราก็จะถูกยกไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ท่านถือศีลอดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งนะครับต่อท่านในฐานะที่เราเป็นบุคคลหนึ่งที่ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่แล้วทำไมเราจะต้องเริ่มต้นในอะไรครับในนิสฟุชะบานอันนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ว่ามีชัดเจนมากในหะดีษที่ผมได้กล่าวไว้แล้วมีบันทึกในซอฮีห์บุคอรีและก็มุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มต้นถือศีลอดได้เลยถามว่าท่านถือศีลอดได้เลยท่านถือศีลอดแล้วท่านได้อะไรครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วรอซูลก็ได้อธิบายได้ตอบไปแล้วคือรอซูลตอบเองนะตอนนี้ก็บอกว่ารอซูลตอบก็คือเป็นเดือนที่มนุษย์นั้นเฉยเมยไม่ให้ความสนใจละเลยมันเดือนชะบานก็คือละเลยมันหลังจากที่รอญับนะอาจจะมีคนถือศีลอดแต่เดือนนี้บางคนก็ไม่ได้ถือศีลอดเพราะฉะนั้นก็ละเลยมันเมื่อละเลยนี่ก็ทำให้รอซูลเองก็มองว่าอยากจะให้พวกเรานั้นได้รับความดีรอซูลก็สนับสนุนให้พวกเราได้ถือศีลอดเพราะว่าการที่เราได้ถือศีลอดในเดือนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อถือศีลอดในเดือนนี้เราก็มีความพร้อมที่จะอะไรครับที่จะไปพบกับเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประชาชาติมุสลิมนะประชาชาติอิสลามเพราะฉะนั้นเป็นเดือนที่เราจะต้องถือศีลอดกันทั้งหมดทุกคนนะครับยกเว้นผู้ที่มีปัญหามีอุปสรรคนะฮะตรงนี้ก็มีข้อยกเว้นของนักวิชาการและก็แม้กระทั่งของในหลักการก็มีข้อยกเว้นอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารับทราบแล้วเนี่ยหลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มถือศีลอดนะครับแต่หลายคนก็เริ่มแล้วเพราะฉะนั้นความดีเหล่านี้ท่านได้ทำไว้
ในหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเดือนระยับว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นคดีนี้การงานทั้งหมดจะถูกนำไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาและก็ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากยิบรีนอะไรก็ว่ากันไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้มีบัญชาได้มีคำสั่งให้ยิบรีนนั้นเป็นผู้ดูแลนะครับในเรื่องความดีต่างๆหรือว่าในมาลาอิกะฮ์ทั้งหมดเนี้ยที่เข้ามาดูแลบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะฮ์ท่านใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะยิบรีนซึ่งยิบรีนเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่นำสารอิสลามก็มาให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อาจจะมีมาลาอิกะฮ์อีกหลายท่านด้วยกันที่อะไรครับที่ช่วยในการบันทึกในการนำเอาความดีต่างๆที่มุมินได้ทำไว้และก็นำไปให้อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาได้พิจารณาก็คือในเดือนชาบานนี่เองเพราะนั้นถามว่านี่คือสิ่งที่รอซูลบอกว่ารอซูลชี้นำให้เรานั้นได้ทำความดีนะครับแต่ว่าท่านอย่าลืมว่าท่านจะต้องทำตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่วันนี้ก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนบางคนก็อาจจะว่าไปถือศีลอดในเดือนชาบานเหมือนกันแต่เน้นเฉพาะนิสฟูชาบานนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีหะดีษที่ชัดเจนนะครับเป็นหะดีษที่เมื่อเราไปดูแล้วนี่ปรากฏว่าอาจจะเป็นหะดีษที่ดออีฟนะครับสายรายงานนะครับที่บันทึกโดยชาบานเนี่ยอะไรละตุนิสฟูชาบานมินรอยฟะกูมูไลลูฮาวะซูมูนะฮารูฟะอินนัลลอฮะยันซิลูฟีฮาลิกุรูบิชัมซิอิลาซะมาอิดุนยาฟะยะกูนอะลามันมุสตัฆฟิรุลีฟะอัฆฟิรุละฮูอะลามุสตัรมุสتزر ترزق ترزق فأرزقه على مختلف عفيه على كذا وكذا حتى يطلع الفجر كنت هذا حديث حكم عليه صاحب المنار بن وضع حيث قال นะอันนี้ก็เป็นหะดีษที่มอฎูอ์นะฮะเป็นหะดีษที่มอฎูอ์ซึ่งก็เป็นหะดีษที่ไม่ได้เป็นหะดีษที่พูดขึ้นมาเฉยๆทั้งที่ไม่ได้มีที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาจึงบอกว่าในเมื่อไม่ใช่ที่มานั้นก็ไม่ได้เป็นสุนนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเริ่มจากวันที่1เมื่อเข้าเดือนชะบานแล้วนี่ท่านสามารถถือศีลอดได้เลยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่ท่านจะเข้าไปสู่ในเรื่องของอะไรครับของเดือนรอมฎอนต่อไปข้างหน้าซึ่งมีความดีอย่างมากมายซึ่งในตอนนี้ผมจะได้มาดูในเรื่องของจริยธรรมอิสลามนะครับเราจะเห็นว่าจริยธรรมอิสลามนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในมุสลิมนะต่อมุสลิมต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายข้อที่1ก็คือสามารถอธิบายถึงสารซึ่งถูกประทานลงมาพร้อมกับการดำรงจริยธรรมเผยแผ่มารยาทที่ดีสูงส่งดังที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าอินนามาบูอิสตูลิอุตามิมามะการิมันอัคลากแท้จริงฉันถูกส่งมาเพื่อทำให้จริยธรรมนั้นสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับข้อที่1จุดอะไรครับจุด2ข้อที่2นะข้อที่2ให้ข้อจำกัดความของศาสนาที่มีมารยาทมีหะดีษมีรายงานนะจากหะดีษมุรซันนะเขากล่าวว่าไงครับหะดีษมุรซันนะนักวิชาการหะดีษก็จะทราบดีหะดีษมุรซันก็คือหะดีษที่อาจจะมีการข้ามซอฮาบะห์นะครับคือหมายความว่ารายงานจากตะบีตะบีนะครับแล้วก็ไปถึงซอฮาบะห์เลยแล้วก็ถึงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคือตะบีนี่ก็ไม่ได้มีนะครับคือข้ามไปเลยนะครับหะดีษมุรซันนะเขาบอกว่าไงมีชายผู้หนึ่งได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขากล่าวว่าไงโอ้ท่านรอซูลศาสนาคืออะไรท่านรอซูลตอบว่าการมีจริยธรรมที่ดีงามนะความหมายดังกล่าวแท้จริงจริยธรรมนั้นเป็นหลักการหนึ่งของศาสนาที่สำคัญการมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในศาสนาอิสลามนะเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากจะได้ทำแล้วแน่นอนศาสนาไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้เปรียบดังการประกอบพิธีฮัจญ์ที่จะต้องพำนักอยู่ที่ทุ่งอาราฟะมีรายงานจากหะดีษท่านรอซูลว่าการประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องอยู่ที่ทุ่งอาราฟะเช่นเดียวกันนะนั่นคือหลักการที่จำเป็นในการประกอบพิธีฮัจญ์เพราะฉะนั้นการที่เราอะไรครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมีการละหมาดมีการถือศีลอดแต่เราไม่ได้มีหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามนั่นแสดงว่าท่านก็ยังขาดยัง
ขาดความสำคัญส่วนหนึ่งเหมือนกันข้อที่3มีความดีมากมายที่มีน้ำหนักถูกนำมาเสนอในวันกิยามะก็คือวันปรโลกนั่นเองครับในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนถูกคิดบัญชีแต่สิ่งหนึ่งที่จะนำมาก็คือจริยธรรมอันงดงามมีรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสิ่งที่มีน้ำหนักมากในสำหรับตาช่างในวันฟื้นคืนชีพคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์และการมีจริยธรรมที่ดีงามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญณเวลานี้มุสลิมอาจจะขาดไปก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราเดินไปตรงไหนก็ตามถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมนี่จะทำให้อิสลามของเขานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจะทำให้เขาสามารถเผยแผ่อิสลามได้อย่างงดงามได้อย่างเรียบร้อยได้อย่างสะดวกสบายนะครับเพราะวันนี้หลายต่อหลายคนมองอิสลามว่าเป็นกลุ่มคนมองมุสลิมว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเนื่องมาจากว่าทุกพื้นที่ของมุสลิมมีแต่การฆ่ามีแต่การสู้รบเพราะฉะนั้นทำให้มุสลิมจึงถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความเจริญนะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการแต่งกายตามรูปแบบของอิสลามนะอันนี้ผมจะเปรียบเทียบนะการแต่งกายตามรูปแบบของอิสลามนั่นแสดงว่าเป็นบ่งบอกถึงอิสลามเช่นเดียวกันนะครับแต่งกายถูกต้องตามหลักการของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนมองเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคุณแต่งกายแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงไม่เหมาะสมกับคาละเทศะหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเหมาะสมกับหลักการอิสลามถูกไหมครับแต่คนเหล่านั้นหาได้มองไหมว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นการที่ผู้หญิงแต่งกายโชว์เรื่องร่างต่างๆนี่ที่มันเกิดที่มันมีอยู่ตามสถานที่สาธารณะทั่วไปนะครับแม้กระทั่งออกรายการทีวีต่างๆนั้นสิ่งเหล่านั้นเขามองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อมุสลิมปกปิดร่างกายเขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ทันสมัยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมองว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ทันสมัยแต่ตามทัศนะอิสลามแล้วคนเหล่านี้เป็นกลุ่มยาฮิลียะเป็นกลุ่มที่ล้าหลังการที่คนจะทันสมัยนั้นมันจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมมันจะต้องมีการแต่งกายที่เรียบร้อยด้วยแต่การที่คนแต่งกายไม่เรียบร้อยเลยเขามองว่าเป็นคนที่ทันสมัยมันเป็นเรื่องที่แปลกวันนี้สิ่งที่ชั่วร้ายกลายเป็นสิ่งที่ดีเขามองว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มันสวนทางกับอิสลามที่มันสวนทางกับสุนนะของท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่ดีหมดมองว่าเป็นสิ่งที่ดีทำอะไรก็ดีหมดการปฏิบัติตามหะดีษเมาดูอะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามสุนนะของท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือสิ่งที่ดีตามตาช่างของอิสลามตามการวัดมาตรฐานของอิสลามแต่หากว่าเอาเครื่องวัดตามมาตรฐานสากลตามมาตรฐานของยุโรปของอเมริกาเขาจะมองว่าอะไรก็ตามที่มาจากอิสลามไม่ดีเพราะว่าเขาวัดในสายตาของเขาเอาตาช่างของเขามาวัดแต่ถ้าเราเอาอิสลามมาวัดเรามองว่าการกระทำของเขาต่างหากที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่วันนี้เราจะทำอย่างไรให้คนหลายต่อหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะสิ่งอิสลามสิ่งที่อิสลามได้นำมาไม่ว่าจะเป็นการปกปิดร่างกายซึ่งมันจะช่วยลดอะไรครับลดอาชญากรรมแต่วันนี้เราลองฟังข่าวดูสิครับท่านพี่น้องครับคนที่เข้าไปอยู่ในคุกในตารางปรากฏว่าในกฎหมายประเทศไทยการขังคุกตลอดชีวิตก็คือ20ปีแล้วอภัยโทษปรากฏว่าเหลือ7ปี10ปีด้วยซ้ำแล้วคนที่เหลือ 7-8 ปีเนี่ยก็มาทำความผิดอีกนี่คือสิ่งนี่คือกฎหมายนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับสรุปแล้วคนอีกประมาณ50ประเด็นหรือประมาณ20
ประมาณสัก 20% ที่ออกมาจากคุกแล้วไม่หวนกลับไปทำความผิดแต่ขณะเดียวกันคนอีก 80% ที่ออกมาจากคุกแล้วหวนกลับไปทำความผิดอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่มีกฎหมายในโลกที่สามารถจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แต่เมื่อเรามามองในอิสลามเนี่ยเราจะเห็นว่าอิสลามกำหนดไว้เลยคนที่ขโมยต้องโดนตัดมือต้องถามก่อนว่าคนที่โดนตัดมือแล้วนี่เขาจะกล้าขโมยอีกไหมเพราะว่าเขาใช้มือขโมยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาขโมยเสร็จแล้วเนี่ยโดนตัดมือเขาก็ไม่ต้องขโมยแล้วเพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วนะครับแต่วันนี้คนที่กล้าทำกล้าฆ่าคนนู้นกล้าฆ่าคนนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายที่จะมาจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้นะครับพอจะใช้กฎหมายอิสลามเขาไอ้คนที่ไม่ชอบอิสลามไม่ชอบมุสลิมโดยเฉพาะไอ้นักสิทธิมนุษยชนทั้งหลายเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของความป่าเถื่อนแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายวันนี้เนี่ยมันสนับสนุนให้คนทำชั่วหรือไม่ครับผมคิดว่ากฎหมายเหล่านี้ไอ้การขังคุก20ปีแล้วเหลือ7ปีเนี่ยหรือว่าการคุกเท่าไหร่ตลอดชีวิตแล้วปรากฏว่าขัง5ปีตลอดชีวิตกฎหมายเหล่านี้เนี่ยควรจะแก้ไขได้แล้วครับท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในเรื่องของอิสลามจึงเน้นในเรื่องของการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับข้อที่4ผู้ศรัทธานั้นมีความประเสริฐต่างระดับกันคือศรัทธาการศรัทธานั้นมีความต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาก็คือการที่พวกเขานั้นมีมารยาทที่ประเสริฐสุดมีรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามีบุคคลหนึ่งกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลผู้ศรัทธาอย่างไรนะครับผู้ศรัทธาอย่างไรที่การศรัทธาของเขาประเสริฐยิ่งท่านรอซูลบอกว่าอัสนูฮุมคุลูกอก็คือจะต้องมีมารยาทที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีมารยาทที่ดีมารยาทเหล่านี้ที่เราแสดงออกที่ดีตามหลักการอิสลามนั้นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราได้ส่งเสริมให้คนอื่นนั้นได้เห็นว่านี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นอิสลามนั้นมันมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นนะครับอิสลามนั้นถูกสอนมาเมื่อท่านตื่นขึ้นมาท่านได้รับการสอนจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนี่คืออิสลามแต่ในขณะที่มนุษย์อีกหลายต่อหลายคนที่ไม่เข้าใจอิสลามเขาเกิดมาเขาก็อยู่ในวังวนของชัยฏอนนี่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นข้อต่างมันมีเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนอาจจะไม่เรียนรู้อาจจะไม่เข้าใจเพราะเวลาอิสลามเพราะเวลามุสลิมแต่งกายแล้วเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังแล้วณวันนี้ถ้าเรามองกลับกันเมื่อผมยกตัวอย่างไปว่าคนที่แต่งไม่ได้แต่งกายไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยกลับมองว่าเป็นความเจริญเราต้องมองว่าความเจริญในลักษณะไหนครับเขาเจริญหรือไม่ครับผมคิดว่าเขาเดินลงไปสู่เหวมากกว่าไม่ได้เจริญครับวันนี้การที่คนที่จะเจริญอยู่ได้มันต้องใช้สติปัญญานะครับปัญญามันจะทำให้เกิดความเจริญได้แต่ว่าเมื่อไรที่ปัญญาของท่านคิดได้แค่นี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับวันนี้คนหลายต่อหลายคนหลงไปกับดุนยาหลงไปกับโลกนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่อะฮดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วครับว่าดุนยานั้นเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองไอ้ส่วนที่เหลือนั้นมันอาคิเราะห์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอายะห์กว่าในซูเราะตุลกอซัรก็ได้กล่าวว่าชัดเจนวะลาตันซานะซีบะกะมินันเดียส่วนเดียวครับที่ท่านอย่าลืมในโลกนี้ว่าอีกหลายส่วนมันอยู่ที่ว่าไอครอมหมดเลยเพราะนั้นถามว่าเราจะเอาส่วนเดียวหรือจะเอาส่วนที่มันเยอะกว่าแต่ส่วนที่มันเยอะกว่านั้นมันอยู่อาคิเราะห์เพราะนั้นการที่เราจะได้ในส่วนเยอะๆนี่เราต้องไปรับที่อาคิเราะห์ส่วนดุนยานั้นมันนิดเดียวนะครับเพราะนั้นถามว่าเมื่อนิดเดียวแล้วสิ่งที่เราจะได้ณเวลานี้ก็คือเราจะทำอย่างไรให้คนนั้นเข้าใจอิสลามและก็มีมารยาทที่ดีงามนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับก็ขอฝากไว้กับท่านพี่น้องนะครับในเรื่องของเดือนชะบานซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วในหะดีษต่างๆนะครับก็ฝากไว้ท่านพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนครับอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู